ขอต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่เกมในเคลื่อนกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกาชาตู้ใหม่นะครับมาดูว่าในแต่ละตัวมีดียังไงมีค่าพอที่จะทำให้เราสุ่มหรือเปล่านะครับแล้วก็ควรรีไอดีหรือไม่นะฮะก็มาเปิดกันเลยดีกว่าอันนี้ผมก็ล็อกอินครบ14วันเรียบร้อยแล้วนะครับในการเปิดเกมนี้นะครับอันนี้เป็นไอดีฟรีนะฮะก็มาลองดูแล้วกันว่าเราจะได้ตัวอะไรครับผมสำหรับ SSR ตัวนี้นะครับนี่ฮะแพ็คใหม่มาเต็มเลยฮะเพิ่มอัตราการอัญเชิญนะครับหลักๆก็จะเป็นตู้นั่นแหละแต่ผมขอเปิดก่อนฮะ SSR ตัวนี้จะไปบ๊อบโอ้โหอีเล็กตรามันอยู่ในตู้พอดีด้วยจะมาทำไมต้องบอกอย่างนี้โอเคขอฟรีก่อนแล้วกันนะฮะ1รอบเห็นแล้วเหนื่อยใจเจอีเล็กตรามาถ้าถามว่าดีหรือเปล่าดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ทีมตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้นะฮะอ้าวโอเคนะครับเอชเชลเป็นหนึ่งตัวละครที่ดีมากๆสำหรับสายซับพระมืดนะครับคนเรียกอย่างนั้นกันฮะก็มาเข้าเรื่องหลักเลยดีกว่านะครับตู้เนี่ยก็จะมีอยู่2ตู้นะครับตู้แรกก็คือไคเอสนาลูบี้ไคนะครับเป็นหนึ่งตัวนะฮะที่หลายๆคนเจอใน PP แล้วหัวร้อนเรียกได้ว่าเป็นตัวปราบสายซับฝั่งตรงข้ามมีสกิลสถานะฟื้นฟูใครจะเล่นได้เลยนะฮะก็เน้นตอบโต้อีกอย่างก็คือถ้าเขาติดพาสซีฟของตัวเองนะครับก็จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตีสร้างความเสียหายแล้วใครได้เลือดเด้งเองนั่นเองนะฮะแล้วก็มาถึงลูบี้นะครับลูบี้เนี่ยเป็นตัวละครแก้ทางใครหนึ่งตัวละครนะครับก็มันอยู่ในตู้เดียวกันนะถือว่าดีมากๆนะครับเอามาแบบนี้นะฮะถ้าได้ลูบี้มาเข้าทีมเนี่ยแนะนำให้ปั้นเลยเป็นเจธาตุลมสายโจมตีตีหนักลดคูลดาวน์โอ้โหสารพัดอย่างนะฮะสำหรับเจลูบี้มาตัวต่อมานะฮะก็คือเอสนาเป็นสาวน้อยพลังจิตธาตุน้ำฟูลดาเมจสกิลแรงสามารถจบศัตรูได้ในเทิร์นเดียวเทิร์นแรกเท่านั้นนะฮะอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับผมถ้าเราอัดลุนแน่นอัดสกิลแน่นนะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าทำและอีกอย่างเลยก็คือมาพร้อมกับสกิลติดตัวนะครับจะทำให้เพื่อนๆธาตุน้ำเพิ่มดาเมจมากขึ้นนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 60% เลยทีเดียวถ้าเราเล่นเป็นทีมธาตุน้ำแต่ไม่เหมาะในปัจจุบันเราเอาไปแยกทีมก็ได้เหมือนกันถ้าเรามีสาวน้อยพลังจิตอยู่นะครับมาพร้อมกับสกิลติดตัวอีกอย่างเลยก็คือสถานะผนึกจิตนะครับเราสามารถดูตัวอย่างได้จากตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับผนึกจิตฮะซึ่งสร้างความเสียหาย 50% ของ HP สูงสุดนาน1เทิร์นให้กับศัตรูทั้งหมดโอ้ถ้าติดสถานะนี้บอกได้เลยว่าแก้ทางยากมากนอกจากเรากดกันนะฮะเราจะไม่โดนสถานะนี้นะฮะเรามาดูข้อมูลการอัญเชิญคร่าวๆนะครับสำหรับตู้นี้ฮะก็อัตราการปรากฏนะครับเพิ่มเป็น 4.2% นะครับมีอะไรบ้างก็จะมี SSR ใครระดับ5ดาวนะฮะ0.3860นะฮะเรทเท่ากันหมดนะครับลูบี้ก็เช่นกันนะฮะ5ดาว5ดาวแล้วก็มี4ดาวถ้าได้4ดาวนี้จะดีกว่าเพราะว่าค่อยๆอัพขึ้นไปก็ได้เหมือนกันนะฮะอีกอย่างเดี๋ยวเราจะมาเปิดตู้นี้แหละนะครับถ้าได้ตัวละครในตัวใดตัวหนึ่งแนะนำให้เล่นละกันนะครับควรจะรีหรือเปล่าผมแนะนำนะอย่างน้อยๆควรจะได้ใครมานะครับถ้าได้ใครมาก็จะ PP ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันยังไม่โดนเนิร์ฟนะครับแนะนำให้ปั้นได้เลยนะฮะได้ใครมาก็สุดยอดมากๆเลยนะครับผมตัวดีมากเอเดนาตัวนี้ฮะส่วนถ้าได้ลูมี่มาได้ไหมเราสามารถเอาไปเข้าทีมลมก็ได้หรือจะไปเข้าทีมอื่นที่มีคริติคอลเพิ่มความเสียหายให้ท่านลมก็ได้เหมือนกันลูมี่เนี่ยถ้าเราไม่เจอใครนะครับเอาไปสู้กับตัวอื่นมันก็สู้ได้อยู่นะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามส่วนใหญ่จะเล่นเป็นเดโมสนะครับมีธาตุน้ำลูบี้สามารถเอาไปสู้ได้แต่ก็มันจะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงในพาร์ทของลูบี้โดยเฉพาะเลยดีกว่านะครับไปตู้ต่อไปนะครับตู้ต่อมาเนี่ยก็คือมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะจะเป็นฮีโร่เหล่าตระกูลธาตุไฟทั้งนั้นนะครับผมตัวแรกก็คืออีเล็กตาตัวที่เราได้มานั่นแหละเจ้าแห่งไฟนะครับถ้ามีตัวละครนี้อยู่ในปาร์ตี้นะครับแล้วตั้งเป็นลีดเดอร์จะเพิ่มความเสียหายธาตุไฟ 60% นะฮะเรียกได้ว่าโหดมากแรงมากอีกอย่างเจสามารถเปิดเกาะอมตะได้ด้วยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายแบบหมู่ได้ฮะส่วนสกิลแรกไม่มีอะไรมากนะครับสร้างความเสียหายแล้วก็จะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดยั่วยุเป็นเวลา1เทิร์นด้วยอัตรา 45% ถ้าอยู่ในเลเวล1นะครับอันนี้สกิลที่3จะสร้างความเสียหายทั้งหมดนะครับแล้วก็มอบผลลดพลังโจมตีด้วยนะครับโอกาสติดน้อยหน่อยแต่มอบผล2เทิร์นติดน้อยหน่อยเนี่ยหวังผลเกมนี้ไม่ได้ครับบางที 10-20% แม็กติดเอาตัวต่อมานะครับนั่นก็คือสาวใช้แห่งมหานครลุยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ผมรีวิวไปแล้วแม่งก็โหดมากๆด้วยเช่นกันนะถ้าถามว่าดียังไงใช่ไหมดีเมื่อเริ่มเทิร์นของเขานะฮะสามารถล้างคำจัดกระจัดบัฟของอิเล็กตาหรือตัวอื่นๆนะครับที่จะเป็นบัฟโล่บัฟพลังป้องกันอะไรพวกนี้ฮะแล้วเขาก็ไปตีธรรมดาได้เลยแล้วก็อีกอย่างนะฮะจะมีดีตรงที่สกิลที่2และก็สกิลที่3
จริงๆก็ดีทุกสกิลนะฮะเราจะยกตัวอย่างมาแค่2สกิลนี้สกิลที่2นะครับจะต้านสถานะผิดปกติ2เทิร์นด้วยนะครับแล้วก็ฮีลแรงมากๆส่วนสกิลอันตินะครับหรือสกิลที่3เนี่ยจะชุบชีวิตเพื่อนๆในปาร์ตี้1คนนะครับโดยเราเลือกเป้านี่แหละแล้วก็จะรีคูลไทม์รีสกิลทั้งหมดนะครับเราสามารถกดสกิลไม่ว่าจะเป็นดาเมจแรงๆได้อีกครั้งนึงเลยนะครับตีว่าเป็น1ตัวละครที่เด็ดมากสำหรับลุยสาวใช้แห่งมหานครนะครับถ้าถามว่าควรมีหรือเปล่าก็ควรมีติดไว้ในทีมนะแต่ผมแนะนำให้เอาอีกตัวนึงดีกว่านะครับตัวต่อมาฮะเซอร์ดิก SSR ตัวนี้นะครับเป็นขวัญใจของสาวๆของเกมนี้นะครับเพราะว่าเมื่อสาวๆเจอตัวนี้นะครับแล้วก็โดนใช้สกิลเข้าไปมีโอกาสติดยั่วยวนนะครับเยอะมากๆนะฮะจะทำให้ไม่สามารถขยับไปไหนได้นะครับหรือก็คือต้องกดป้องกันอย่างเดียวนะฮะมันมีเงื่อนไขเท่านี้เท่านั้นนั่นเองนะครับผมเรียกว่าเป็น1ตัวละครที่ป่วนมากแล้วก็สกิลดาเมจค่อนข้างแรงแล้วก็โอกาสติดเยอะพอสมควรนะครับถ้าอัพสกิลเต็มบอกได้เลยว่าโหดมากๆสำหรับตัวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถเลือกเล่นได้นะครับว่าจะเล่นตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้ไม่จำเป็นว่าเราต้องเอาเข้าฟูลไฟนะครับเราเอาไปผสมคู่กับทีมอื่นๆบิลได้หลายทีมมากนะฮะตัวต่อมาเจเดอร์แบกลิปป้านะฮะลิปป้าเป็นตัวละคร SSR 1ตัวที่เมื่อเพื่อนเหลือน้อยนะฮะในทีมจะเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นนะครับหรือก็คือสร้างความเสียหายมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่ฮะเพิ่มพลังโจมตีฮะและมอบเอฟเฟกต์โกรธแค้นเพิ่มอัตราคริติคอลให้อีกด้วยฮะเป็นตัวเลดเกม1ตัวละครที่โหดมากนะครับผมเรียกได้ว่าอย่างนั้นดีกว่านะฮะแล้วก็ดาเมจถือว่าได้อยู่ในระดับหนึ่งถ้าเราเล่นไปสายโจมตีโจมตีหรือโจมตีต่อเนื่องโจมตีต่อเนื่องเนี่ยจะดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้ถ้าเราใส่รูนต่อเนื่องนะครับนี่ก็คือทั้ง2ตู้นะฮะส่วนตู้นี้ถ้าได้ตัวใดตัวหนึ่งมาจะเอาอันไหนดีใช่ไหมฮะก็แนะนำเป็นตัวนี้ละกันฮะลุยสาวใช้แห่งมหานครนะครับตัวเนี้ยได้ยากหน่อยและอีกอย่างก็คือใช้ได้ลงหลายกิจกรรมมากๆนะครับแล้วก็อีกตัวนึงฮะก็จะเป็นอิเล็กต้าอิเล็กต้าเนี่ยจะเล่นยากหน่อยๆแต่ไม่ควรปั้นเป็นตัวแรกของการที่เราเล่นแต่เราสามารถเอาไปลงดันยากๆอย่างเช่นดัน4ดาวในตอนหลังๆได้เหมือนกันนะครับถ้าเรามีตัวในระดับนึงแล้วเพราะว่าการลงดัน4ดาวเนี่ยก็จะมีผลในการอัพดาวม่วงเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะทำให้ตัวละครโหดขึ้นอีกนะครับจากที่ผมผ่านประสบการณ์มานิดหน่อยนะฮะก็แนะนำว่าเลทตู้นี้ขอเป็นลุยละกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เพื่อนๆละกันว่าจะเล่นตัวไหนหรือจะเล่นตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากเล่นนะก็โหดอยู่ในระดับนึงนะตัวนี้ก็ปั้นได้เลยนะเหมาะกับการสร้างความเสียหายแบบหมู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดตู้นี้ฮะไคเอสนาลูบี้สุ่มไปฮะแน่นอนอยู่แล้วโอ้ขายก่อนนะฮะของเต็มโอเคนะฮะจัดไปฮะคืออยากได้ใครใน ID นี้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอเป็นลูบี้แล้วกันฮะเพื่อจะได้มารีวิวให้เพื่อนๆว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวละคร SSR ออกไหมล่ะออกไหมอ่ะ200เพชรอ่ะโอ้โหเกือบครับผมเจ็ดนะฮะก็ตามนั้นละกันนะฮะ SR SR ไม่ออกออก SR ฮะตัวต่อไปฮะขอ SR ดีๆสักตัวหนึ่งก็ได้เอ้ยโคดีเรียนะฮะโคดีเรียนะครับโหดมากตัวนี้นะครับผมเป็นหนึ่งตัวละครที่แนะนำให้เพื่อนๆปั้นกันทุกคนละกันนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่มีอิเล็กต้าเนี่ยเราก็ปั้นตัวนี้แทนก็ได้หรือตัวเนี้ยมันเอาจริงๆนะผมว่าแม่งดีกว่าอีกนะในหลายๆกรณีทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่เพื่อนๆอีกทีละกันว่าจะทำยังไงนะฮะเพื่อให้เห็นความโหดของใครเลยลุยมากขึ้นนะครับเราก็จะไป PP ให้ดูละกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ฝั่งตรงข้ามโอเคนะฮะมีเดโมสโอ้โหแต่มีใครเนี่ยผมบอกตรงๆว่าเกลียดใครแต่ไม่เป็นไรถ้าเราเก็บใครก่อนก็น่าจะได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะมันก็กำกึ่งว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะนะครับมาตื้อหวดไปก่อนนะฮะตัวอื่นไม่รู้ฮะแต่ผมหวดใครไว้ก่อนนะที่เหลือค่อยว่ากันโอ้ยติดหลาบครับผมติดพาสีฟของตัวละครแล้วนะครับบอกได้เลยว่ามาฮะจังหวะนี้เปิดบัฟเพิ่มดาเมจไปอีกหนึ่งทีครับแล้วก็ไปสกิดฮะลุยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ลดป้องกันได้ด้วยนะฮะเอาแล้วติดหลับฮะน้องลุยเราเดี๋ยวเราต้องคงต้องฆ่าตัวนี้แล้วล่ะนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าเจอใครโอเคเอาเป็นนี่ละกันนะฮะอาเบลไม่ต้องคืนชีพครับผมยังติดนอนดีนัก ใครต้องเยอะแก้ด้วยแบบนี้ฮะเราต้องเกิดแล้วเกิดอีกฮะเพื่อเป็นการแก้เดโมดนี่เดโมดผมว่าผมต้องเก็บไว้ฮะเป็นตัวหนึ่งที่ต้องฆ่าช้าๆหน่อยนะกดการไปก่อนแล้วกันฮะติดหลับอยู่ครับผมปึ๊บเราเอาเลือดนิดนึงฮะ
ใช้สกิลของเขาให้เป็นประโยชน์เพราะว่าโจมตีต่อเนื่องแล้วก็ต้านสถานะของเขาเนี่ยแม่งเอาเรื่องจริงฮะผมว่าผมมีตายหมดทีมแน่นอนถ้าเจอใครแค่ตัวเดียวนะครับนี่คือเรื่องจริงฮะการที่เรามีชุบสนับสนุนเยอะมันก็ไม่ใช่ว่าทำให้เราทีมเราเก่งขึ้นถ้าเราเจอพี่ใครนะโอเคนะตีไปฮะติดพาสซีฟอีกแล้วการก็ได้แต่กันน่ะเพื่อที่เราจะได้เอาพาสซีฟของเดโมสเช่นกันเพราะว่าเดโมสมีฟื้นฟูอยู่นะโอ้เพิ่มพลังโจมตีด้วยนะฮะกดการไปเดี๋ยวรอ50เทิร์นแล้วกันนะเราโดนคอสโดนคอสมองได้เลยว่ารู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยล้างบัฟไปฮะต้นมีใครจะจบเทิร์นนี้ไหมวัดแล้วกันโอเคต่อยต่อยทีนึงไม่ตายฮะเอาเลยจัดสกิลมุ่งเรียบร้อยครับผมปิดผนึกพี่ใครไปได้แล้วฮะเกิน50เทิร์นแล้วเพื่อน้องลุยฮะต้านสถานะไปสักหน่อยแล้วกันฮะเรียบร้อยครับ GG ก็นี่แหละครับก็คือลุยและใครนะครับถ้าได้ตู้เลดไหนนะครับตัวละครใดตัวละครหนึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับผมว่าเป็น1ไอดีที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าสามารถเล่นอารีนาได้ยาวๆแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเราอย่าลืมหาตัวละครมาอัพสกิลเพิ่มเติมในเรื่องสกิลที่1แล้วก็สกิลที่3ด้วยนะฮะถ้าเราอยากให้ดาเมจของใครแรงมากขึ้นกว่านี้แต่ผมว่าสกิลที่1กำลังดีนะครับเพราะว่าจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนทั้งต่อเนื่องแล้วก็โดนโต้กลับได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่เรายืนแบบตัวเดียวนะฮะเอาเลยครับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าสำหรับเกมไนท์คริติคอลกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผมไปแล้ว